นี่คือเป็นพระโอ้มาเต็มหมดแล้วอ่ะสนามโซ่เต็มหมดแล้วอ่ะบวชเป็นสมณะโสปาโกเมื่อวันที่2มิถุนายน2549ณพุทธสถานราชธานีอโศกค่ะโดยมีท่านสมณะเดินดินติขวีโรเป็นสมณะอุปัชฌาย์ค่ะขณะนี้พ่อครูสมณะโพธิรักษ์และคณะท่านประชาก็เดินทางมาถึงที่เงินสุดชีวิตแล้วค่ะเดี๋ยวสิขึ้นไปก็ได้ศพมาก่อนศพยังมาไม่ถึงเลยคนนี้โอ้ยมาข้างหลังอ่ะเนี่ยใครมาเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรลูกแกนค่ะฮะชื่ออะไรปาวานมาตรการข้าปาวานนี่สวยเอาเลยลูกน้องใครลูกน้องของหวังชื่ออะไรนั่นชาวบ้านนี่ลงชื่ออะไรตายแล้วแม่อยู่นู่นมันเป็นปลาวาฬไงไม่ลูกของนี่ไงครับจันทุ่มปลาวาฬปลาวาฬมันไม่ได้ไหนนั่งเถอะนั่งเถอะตามสบายไม่เคยนั่งชมเลยนะคะพูดอะไรเพิ่งรู้จักหลวงตาสอนเมื่อปีกว่านี้เองค่ะเป็นไงได้รู้จักหลวงตาสอนเพราะหลวงตาสอนบอกว่าเอ๊ะใช่หนึ่งฟ้าหรือเปล่าวันนี้ใช่ใช่แล้วทำไมหลวงตารู้จักเนี่ยนะคะเอ้าอาตมามาอยู่นี่ตั้งแต่บรรลาเกิดแล้วสันไม่เคยรู้จักเลยเลยนึกว่าอยากจะพูดด้วยสักหน่อยแหมทำไมจะขึ้นไปพูดนั่นน่ะค่ะโอ้ไม่ต้องคุณนั่งเถอะเบียดเบียนโอ้โหมานั่งเรานี่เยี่ยมเลยโอ้โหที่นั่งรับแขกที่ไอ้เนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ยเมนของอโศกเราเนี่ยดูที่นี่มานุ่งมานั่งรับแขกยอดเยี่ยมเลยธรรมชาติแท้ๆเลยไม่มีการขัดธรรมชาติแท้ไม้ธรรมชาติแท้ที่พิงก็ไม้ธรรมชาติที่นั่งกับไม้ธรรมชาติเสากับธรรมชาติโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆใครน้ำใครน้ำธรรมชาติฮะใครน้ำใครน้ำน้ำท่วมแล้วก็ลงไปขี้ใครมันจะจับยังไงก็ช่างมันอยู่ได้อยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปโอ้โหมาร่วมด้วยเลยเหรอโอ้โหก็แต่งตัวเลยค่ะฮะแต่งตัวเลยโอ้โห long time no see ไม่เจอพวกคุณนาน2 days 2วันเองไม่ได้เจอบอกว่าลองทํา long time 2วันไม่ได้เจอบอกไม่เจอนานอ๋อ2วันบอก long time หลังก็บอกว่ามันเยอะค่ะท่านฮะ2น่ะถือว่าเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวดูหน้าหลวงปู่คักๆก่อนโอ้ยยังไม่แก่เลยยังไม่แก่เลยถูกต้องจริงๆเลยหลวงทำไมเห็นความจริงได้ดูในทีวีมันไม่ค่อยถนัดค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยดูมาดูนะของจริงเนาะเอ้ยของโทรทัศน์มันหลอกของจริงมันของจริงยาวนานไปตลอดดูกับลูกกับหลานเนี่ยเขาเห็นแสงพ่อเลยนะฮะค่ะเห็นยังไงเห็นแสงเขาแข็งแรงมากเลยตาเท่าไหร่มีแต่ผู้หญิงเว้ยไม่มีผู้ชายเท่าไหร่ทำไมผู้ชายหายไปเนี่ยหมดมีแต่ผู้หญิงโอ้ยต่อยเลยเว้ยโอ้ยต่อยเลยมีแต่ผู้หญิงฮะไม่ค่อยมีหาผู้ชายไม่เคยเจอเลยชอบเจอเด็กพ่อเกิดเป็นผู้หญิงเยอะจังลูกพ่อท้องผู้ชาย
ปุริสภาวะเอาปุริสภาวะเนาะโอ้โหผู้ชายโอ้อย่างสวยเลยผลิตน้ำยาซักผ้าค่ะโอ้แม่น้ำเด้อย่าไปกินซะละเดี๋ยวไปรับน้องแข็งข้างหลังนี่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะแชมพูค่ะแชมพูมะพร้าวเหรอแชมพูน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วก็อ๋อนี่ว่าน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวไปใส่ไอ้ขนมปังเลยเสร็จเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวก็น่าจะมันจะกินได้เลยนะแชมพูเขียนแชมพูไว้ข้างบนน้ำมันมะพร้าวข้างล่างใช่เขียนตัวใหญ่เลยมันทำให้ผมนุ่มเอาไหมเอาไหมกินเข้าไปแล้วผมจะนุ่มเหรอมะพร้าวมะพร้าวแล้วมะเฟืองเป็นอะไรอะไรน้ำมันเหลืองมะเฟืองฮะน้ำมันเหลืองสีสันอ้าวไอ้นี่ล่ะฮะอันแล้วมาแล้วป๋อมาแล้วมาแล้วโอ้ธรรมนาแบกแบกเว้ยมือแบกเว้ยโจมมาธรรมนาช่วยแบกมาบ่อโจมมาโจมมาโจมมาพาขึ้นกระดองข้างบนค่ะในวันนี้เป็นวันศุกร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2566หน้าเงินสุดชีวิตจะมีพิธีชาปนกิจส่งร่างอันไร้วิญญาณของท่านสมณะชาวโสท่านสมณะหลวงพ่อสอนโสปาโกซึ่งพวกเราก็จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อสอนโอ้ยโอ้ยไปจะมาสุบไปเป็นชื่อนายสอนเลิศการัฐค่ะท่านเรียนจบเลิศกามีอาชีพทำนาฮะเออเดินน่ะท่านเกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2400ปุ่นปานกันเป็นดังทะพุนน้ำตำบลนาคำใหญ่อำเภอเชียงนายจังหวัดตำบลราชธานีอ้าวธรรมะตะเปียไปได้คืนทั้งเทิงไหนก็ต้องสามเดือน3รอบป่ะเวียนหัวก่อนเนอะเวียนหัวก่อนเอ้าเลยเลยนำเวียนหัวกันโอ้หนักเหมือนกันท่านสิรมาตรีน่าประสบประตูนสามนางชยาตายแล้วหนักถ้าตายแล้วมันหนักความร้อนมันออกตายแล้วนี่พอตั้งกายตายแล้วหนักยังไม่ตายก็ยังเบาอยู่พอตายลงก็หนักเลยในอดีตท่านพบกับชาวอโศกเมื่อปีพ.ศ. 2519ค่ะขณะนั้นอายุ37ปีและเลิกตัดสินใจเลิกกินเนื้อสัตว์เมื่อท่านอายุ42ปีค่ะซึ่งในช่วงที่โอ้ยมาเป็นตาอันนั้นแท้นั่นน่ะย่างกุ๊กโอ้เอา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 แขนก้าวก็คือปัจจุบันนี้คือท่านสมณะต้นข้าวท่านได้ตัดสินใจเลือกมีเนื้อสัตว์และปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดจนได้เลื่อนฐานะเป็นสมณะหรือว่าถ้าเกิดเป็นของชาวสวรรค์แต่คือหลวงพ่อสอนท่านปฏิบัติธรรมและรู้สึกว่าอยากเป็นนักบวชสายวัดป่าท่านจึงได้ไปอุปสมบทเมื่ออายุ18ปีค่ะวันที่9มกราคม2526ที่วัดสิริวนาวัดสิริวรวาสตำบลน้ำป้อมอำเภอกันทรวัฒน์จังหวัดศรีสะเกษค่ะในขณะนั้นท่านอายุ48ปีนะคะตัดสินใจบวชเป็นนักบวชสายพระวัดป่าค่ะ
และต่อมาค่ะท่านก็ได้มาเป็นพระอาคันตุกะของชาวอโศกนะคะท่านมาเป็นนักบวชชาวอโศกในฐานะพระอาคันตุกะเมื่อวันที่13มิถุนายน2555อ้อทำไมเวียนตั้ง 5-6 รอบโดยสมณะผู้รับสมัครคือท่านสมณะอิสระเทโรหรือว่าท่านสมณะแอนไทยนะคะและต่อมาท่านได้มาเป็นสมณะชาวโสดโดยเข้าพิธีบวชเมื่ออายุ72ปีวันที่2มิถุนายน2549ณพุทธสถานราชธานีโสดโดยมีท่านสมณะอุปัชฌาย์ผู้รับนามเท่าหมู่คือท่านสมณะจันเดนปีถาเยโรค่ะท่านสมณะสอนโสปาโกสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าท่านก็เป็นผู้มีความวิริยะภาคเพียรในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นผู้หมั่นออกกำลังกายโดยการเดินนะคะเป็นนักบวชผู้ที่พึ่งตนเองค่ะในวันที่1ธันวาคมในช่วงเวลาประมาณ 6 โมงครึ่งท่านมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะคะจะต้องนำส่งโรงพยาบาลค่ะนอนอยู่โรงพยาบาลจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมได้รับกลับมาที่บ้านราชมาถึงบ้านราชเราในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะและในเช้าของวันนี้ในช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกาท่านก็ได้จากพวกเราไปสิริอายุรวม89ปี4เดือนค่ะน้อยกว่าเรา2เดือนเราเดือนที่6แล้วเอาเลยในโอกาสนี้ผู้มาร่วมพิธีจะได้รับฟังการแสดงธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ขอกราบนมัสการวันนี้ก็เป็นวันจะเรียกว่าฤกษ์งามยามดีก็ได้ฤกษ์งามยามดีสำหรับผู้ที่จะรู้จักการเกิดแก่เจ็บตายยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เห็นสภาวะของการตายผู้ยังมีชีวิตอยู่ตัวเองก็ยังไม่เห็นก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นการตายยังเป็นการเป็นอยู่เราก็ยังได้เห็นคนอื่นเขาเป็นการตายไปให้เห็นการเป็นการตายของคนที่เกิดมาได้จิตนิยามเนี่ยมันก็เวียนวนอยู่เนี่ยได้ทุกข์ได้สุขได้สุขได้ทุกข์ทรมานทรกรรมไปตามวิบากคือพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งเรื่องวิบากกรรมแล้วก็เอามาประกาศให้พวกเราได้รับทราบผู้ที่ไม่ศึกษาธรรมะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงคำวิบากไม่เข็ดจนกว่าจะมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วมีปัญญาอย่างรู้ความจริงเห็นได้อ๋อจิตนิยามเนี่ยมันไม่ใช่ธาตุรู้ที่จะรู้ความลึกซึ้งในระดับที่เกิดตายตายเกิดแล้วมีเหตุปัจจัยอย่างไรที่ทำให้ตายแล้วเนี่ยเกิดสั้นลงหรือจนกระทั่งถึงขั้นตายแล้วไม่ต้องเกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ได้จนกระทั่งผู้สามารถปฏิบัติตามรู้จัก
การตายแล้วไม่ต้องเกิดรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานได้อย่างแท้จริงเราก็ทำตนเองให้ปราศจากเหตุที่จะทำให้เกิดแล้วก็ดับเหตุได้จริงตายเป็นปรินิพพานปรินิพพานเป็นปริโยสารไปเลยไม่ต้องเกิดอีกธาตุจิตก็แยกแต่เป็นดินน้ำไฟลมไปได้นี่เป็นความรู้สูงสุดในธาตุรู้เริ่มมาตั้งแต่เซลล์เดียวจนกระทั่งมาถึงเป็นเซลล์มนุษย์มีล้านล้านเซลล์มันก็ยังไม่ฉลาดพอที่จะรู้ความจบพระผู้ที่รู้จักการตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกได้เสร็จพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอันนี้เป็นการจบกิจเป็นการจบกิจของจิตนิยามที่สามารถที่จะเลิกเกิดเลิกตายได้นี่เป็นสิ่งที่สูงสุดนะศาสนาพุทธเรามีจุดสูงสุดถึงการจบกิจได้ด้วยประการฉะนี้วันนี้เราก็มาทำงานผู้ที่ตายแล้วอาตมาก็ไม่ต้องบอกหรือว่าจะว่าบอกก็อาตมาก็ยังไม่อยากจะบอกทีเดียวเพราะอาตมาไม่ได้มาตั้งใจที่จะเอาสิ่งนี้มาประกาศในวาระนี้คือว่าท่านสอนเนี่ยท่านเกิดแล้วท่านตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่นะตมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่อยากจะพูดให้มันฟันเฟือไปเดี๋ยวไปพูดเล่นกันนู้นคนนั้นตายแล้วเกิดคนนี้ตายแล้วมาเกิดเล่นๆกันแล้วผิดมันไม่ดีคำนวณผิดประมาณผิดนะมันไม่ดีมันไปผิดนะผิดมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าให้ศึกษาความจริงกันไปให้จะพอรู้ได้ว่าคนนี้เนี่ยตายแล้วแม้ว่าตายแล้วไม่เกิดได้จะเกิดอีกก็ได้เป็นโพธิสัตว์ต่อได้เนี่ยมันก็ยังยากที่คนจะสามารถแยกอันนี้ของเจ้าตัวเขาจะต่อภพภูมิอีกหรือไม่ต่อภพอีกภูมิอีกมันก็สุดวิสัยที่จะรู้ได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องที่ต้องไปพ้นวิภูมิธรรมอย่างสูงจริงๆถึงจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วจะเกิดอีกนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วที่เป็นความตรัสรู้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องการเกิดการตายของจิตนิยามที่ได้จุติขึ้นมาในความเป็นสัตว์ตั้งแต่เซลล์เดียวดังกล่าวแล้วจนกระทั่งถึงล้านเซลล์เป็นสัตว์ขั้นสัตว์มนุษย์แล้วก็จะตัดสู้สลายอันนี้ได้ยากเทวนิยมไม่มีสิทธิ์เพราะเทวนิยมไม่มีความรู้อันนี้ก็จึงได้เยอะแยะกลายเป็นสัตว์นรกเยอะจริงๆแล้วนรกหรือสวรรค์มันก็เป็นความสลับไปสลับมาเป็นมายาอยู่ที่อุปทานเป็นตัวหลักตัวจริงคนทำชั่วเขาก็ขึ้นสวรรค์ว่าเขาเองเขามีอาการสุขชอบใจที่เขาได้ชั่วมันก็เป็นอารมณ์เท่านั้นไปเอานิยายไม่ได้แต่กรรมเขาเป็นกรรมชั่วสั่งสมเท่านั้นเองนั่นมันก็เลยเวียนวนไปสู่กรรมชั่วรู้จะตกไปในสู่การชั่วความชั่วเนี่ยได้มาได้หนักได้เป็นนรกหนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะเราได้มาศึกษาแล้วก็ได้มารู้เรื่องเหล่านี้ได้ตัดเหตุที่มันจะเกิดการเวียนวนมากมายจนที่สุดสามารถที่จะตัดเหตุจนกระทั่งไม่ต้องเกิดอีกได้เลยนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วพอเราได้มาศึกษาได้มีความรู้อันนี้มากบ้างน้อยบ้างตามจริงจนกระทั่งมาเห็นการเกิดการตายในคนจริงๆในกลุ่มชาวโศกเราที่มีความรู้ระดับโลกุตระก็เป็นโชคดี
ป็นกุศลอย่างยิ่งของพวกเราแล้วณวันโอกาสนี้เราก็จะได้ทำพิธีที่จะสลายร่างของท่านสอนไปสู่ดินน้ำไฟลมกันณบัดนี้ฮะจันทร์ผมไม่จันทร์เดี๋ยววางไม้จันทร์ก่อนอ้าวเชิญยังไม่เอามาให้นั่งรอเดี๋ยวเอาเข้ามาให้ขอกราบขอบคุณพ่อครูสมณะพระวิราค่ะที่ท่านกรุณาให้ข้อคิดก่อนที่จะส่งร่างของพระวิญญาณของท่านสมณะสองสุภาพรขอบคุณที่มาเยี่ยมโอ้มาจันทร์อย่างดีเป็นการวางไม้จันทร์ของพ่อครูท่านสามนะอ่ะเดี๋ยวเจ็ดสามรอบเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนแล้วเอางั้นอ่ะแต่มาวางจะพลิกหรือเปล่าพลิกไหมโต้อ้าวเปิดครับเปิดการขึ้นลงขึ้นทางอะไรด้านหน้าวางไม้อ้าวเปิดโอ้ดีวันนี้ไม่มีไอ้พวกติดไอ้นี่ราคาก็ถูกกว่าด้วยเนาะดีจังเลยไม่ต้องมาแงะออกพลาสติกได้แล้วคือ800คือเห็นแน่นี่คือเขาไปสอนนี่2,500โอ้ราคาขึ้นไม่มีไม้ไม่ใช่ไม้แล้วอ้าวมาดูหน่อยช่วยหน้าใสอยู่หน้าใสเลยหน้าไม่ค่ำเลยหน้าใสแต่แข็งแล้วเฮ้ยเบาๆๆแล้วเราเจ็บได้ตอนแรกก็เป็นพระตายแล้วกันนี่เนาะไม่รู้เรื่องกันแล้วไหว้แล้วก็มาปฏิบัติอ้าวเอาละท่านได้ฝึกฝนตนเองอ้าวนักบวชและเข้าสู่ร่มกาสาวพัสในฐานะของท่านสมณะซึ่งเป็นตัวอย่างของท่านสมณะผู้มีใจเมตตากรุณามีความพลังเย็นเมื่อเวลาที่พวกเราเข้าไปโยนเลยในที่สำคัญท่านเป็นหลวงตาที่ไม่เรียกร้องและพูดตัวเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของชีวิตท่านสมณะขึ้นข้างบนเลยให้ไอ้เกือบของตรงสมณะนี้ไม่เป็นเช่นท่าเป็นในส่วนลึกส่วนอ้าวลงมาเลยลงมาเลยเดี๋ยวเขาลงมาอีกทีลงได้เขาลงเขาทำกันก่อนฮะเธอเร็วจุดก่อนเลยถ่ายรูปละลืมไปเลยนะลืมถ่ายรูปครับเดี๋ยวจะติดเชื้อหวัดกันเลยนั่งนอนนั่งก่อนโอ้ยโอ้ยไม่เกรงใจมาเลยเว้ยเกิดการแย่งชิงในสิ่งศักดิ์สวรรค์กลับเป็นนรกตกสวรรค์มิตรก็กลายเป็นศัตรูลบหลู่กันโลกก็พลันเป็นเอเวอเวจีขาดชีวิตโอ้ยเลินแน่แน่เฮ้ยโมแมนเป็นตัวอย่างเก่ามันออกมันเลยที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิบัติธรรมศีล5ศีล8และก็ศีล10รวมทั้งศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นตัวอย่างของพ่อจุลภาคนำพาลูกสาวมาปฏิบัติธรรมจนได้กลายเป็นนักบวชรูปนะคะในตอนนี้ท่านศีล5ชอบกำลังวางไว้จานและต่อด้วยคุณกระคุณฝากนะคะแข็งแรงใช่ได้แท้ยิ่งขึ้นดีใจเพราะท่านบอกจะปองอายุสังขารนะจ๊ะสำหรับญาติของท่านเป็นตัวที่จะมาวางไม้จันบนแห่งจุดชีวิตได้เลยนะคะโอ้ยแอบเราแอบมีแม่กางเขนด้วยนะน่ะยังไงแม่กางเขนน่ะ
เออใช่ๆแอบมีมังกรแข็งด้วยซ่อนไว้ก่อนที่จะวางไม่จานขอเชิญญาติมาถ่ายภาพญาติธรรมทั้งกันพลรักและน้ำยืนเลยนะคะขอเชิญถ่ายภาพผู่กันก่อนนะคะไปงั้นไปถ่ายรูปไม่เข้าลูกหลานของหลวงตาสอนทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ขอเชิญมาที่ด้านหน้าเงินสุดชีวิตได้เลยค่ะมาถ่ายภาพผู่แล้วก็ไปถ่ายให้เขาไปถ่ายรูปเขางั้นอะถ่ายรูปหมูขอบพระคุณนะเออพ่อครูอ้าวตกลงไปถ่ายรูปหมูไปถ่ายรูปหมูหัวไปที่นึงแล้วนะเมื่อกี้เอ้ยมันหมดลบเผาเว้ยโอ้ไว้ว่างกองฟอสยังสวยเลยเนี่ยโอ้โหวางยังสวยเลยเนี่ยรองชั้นโอ้โหเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพยานนั่งกลางพยานก็ไปใกล้นั่งกลางผู้ชายนั่งแถวในผู้ชายนั่งแถวในข้างบนอีกขั้นหนึ่งมาได้เท่าๆได้ผู้ใดสมณะเป็นรูปภาพพระรูปหล่อให้สมณะข้างนี้อยู่ข้างนี้ถึงแม้ว่าหลวงตาจะจากไปในช่วงเช้าตรู่วันนี้ขอรู้ข่าวญาติพี่น้องทั้งน้ำยืนยังไว้ใครกับน้องกันไม่ว่าจะเรียกเราจะได้โอ้เอาโซเซเซไว้โอ้ยเอาเท่าปันนี่ก็มาอยู่หรอกไผละ90เนี่ยไผ90เหรอเจ้าคนไผมีไผ90บ่เนี่ยบ่มีเลยเป็นน้องนี่เหรอแม่แหวนน้องเคยแล้วพ่อสอนนั่นเดียวล่ะถ้าพุทธผู้ใด90แน่เลยบ่มีไผ90เอ้ยหลวงพ่อสอนว่า90อ่ะยกมือขอให้ทุกท่านพนมมือค่ะอย่าทุกท่านพนมมือนะคะญาติที่ถ่ายภาพนะคะไม่ใช่ญาติธรรมค่ะญาติธรรมพอจะนมเอาสลับกันไปถ่ายเว้ยฝากน้องเขาก็ได้จะได้เข้าไปร่วมเฟรมยังเข้ามาเลยเพราะว่ามาแล้วเขาเข้าเมื่อกี้แล้วเขาถ่ายแล้วเรียบร้อยทีนี้เริ่มต้นมาอย่างเขาวางก่อนเขายังไม่ได้วางขึ้นไปก่อนเอาไปชมประเทศวางเขาว่างก่อนทันตัวให้เขาวางก่อนเฮ้ยเขาว่างก่อนวางแล้วเขาวางไปแล้วรอจุดแล้วมีแต่รอจุดอย่างเดียวนั่นเลยรอจุดระวังโอ้นี่มีเอียงนี่มีน้ำของไอ้นั่นของไอ้สมบัติสมบัติอีกโป่งหนึ่งเลยโป่งเดียวพอท่านพ่อการเล่นให้ใหญ่เอ้ยกงโกกงโกยเว้ยนิดนะคะเพราะว่าญาติท่านก็อายุมากแล้วค่ะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะคะในช่วงนี้ญาติของหลวงตาสอนกำลังวางไม้จันทร์นะคะในส่วนของท่านญาติธรรมค่ะในการวางไม้จันทร์ครั้งนี้เราจะขึ้นทางด้านหน้าของเนินสุขชีวิตเมื่อวางไม้จันทร์เสร็จแล้วท่านก็เดินลงบันไดด้านหลังเลยนะคะจะได้เดินสะพานลอยใหม่นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เดินเส้นทางใหม่ค่ะ
มาสักการ์ดครับเมื่อวานผมไม่ได้มาผมกำลังเดินทางค่ะญาติท่านใดที่ประสงค์จะลงมาเรียนสุดชีวิตก็ลงบันไดด้านหลังได้เลยนะคะค่ะในช่วงนี้ญาติธรรมก็ขอเชิญค่ะแล้วก็ลงทางบันไดหลังได้เลยนะคะพวกเข้าในบ่เอิญเม่นได้เอิญเฮื่อนเอื่อนสุดชีวิตบ่เอิญเม่นเอิญเฮื่อนสุดชีวิตมากกว่าทางเส้นทาง11โมงครับทำให้การเคลื่อนตัวของเส้นทางคล่องขึ้นสะดวกขึ้นนะคะครับดีแล้วเนี่ยครับทักษานึงครับเราได้ทำได้แล้วครับทำโทษครับเออบวชพรรษาหนึ่งเดือนทำโทษได้บวชพรรษาเดียวเดือนทำโทษแล้วอะไรทำไมค่ะพี่น้องไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพื่อนตัวช้าๆก็ได้ค่ะรอสักนิดสักหน่อยนะคะสำหรับญาติพี่น้องผู้วางไม้จานแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางประตูด้านหลังเลยนะคะบันไดด้านหลังค่ะก็ขอแจ้งให้กับเจ้าที่ทำทุกท่านได้ทราบนะคะในเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์จะไม่มีการแสดงธรรมสดที่ชั้นล่างเงินสูงๆของพ่อครูสมณะโพธิรักนะคะก็ให้ท่านฟังธรรมะรีรันทางจอนะคะให้พ่อครูได้พักวันนี้จะไม่มีการแสดงธรรมที่ชั้นล่างเงินสูงๆแบบสดๆพี่น้องก็รับฟังธรรมะรีรันนะคะในวันนี้มีพิธีชาปนกิจส่งร่างอันไร้วิญญาณกลับคืนสู่ดินน้ำชายลมของท่านสมณะอีกรูปหนึ่งของชาวโศกทำให้ญาติธรรมผู้มาร่วมงานได้ข้อคิดจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์มีพลังไฟชีวิตที่จะทำให้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมนะคะชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรถามใครๆก็ไม่รู้ดูหน้าขันเกิดมาแล้ววางวายตายจากกันเพียงเท่านั้นปลอบหรือคือฆ่าคนพุทธดำรัสตรัสไว้ที่น่าคิดว่าชีวิตเกิดมาเพื่อฝึกฝนทำความดีหนีความชั่วในตัวตนสู้อดทนทำหน้าที่อันดีเอ่ยในส่วนของหลวงพ่อหลวงตาคะเรียกว่าหลวงตาสอนหลวงตาสอนท่านสมณะสอนโสปาโกท่านก็ได้ทำหน้าที่ในช่วงที่เป็นคารวาสท่านก็ทำหน้าที่ดีที่สุดและเมื่อเป็นนักบวชแล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดเป็นแบบอย่างของชาวพุทธให้พวกเราได้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะคิดว่าผู้ที่มาร่วมงานชาปนกิจในวันนี้จะได้รับประโยชน์และก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ดีๆปรับใช้ในชีวิตของท่านและก็ใช้ลดละกิเลสในตัวของท่านเองนะคะเป็นการฉลอง90ปีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ตูการเพิ่มคุณธรรมเ
ของตนเองในแต่ละคนนะคะนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมพิธีชาปนกิจในบ่ายวันนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเหมาะควรที่สุดในการส่งคืนร่างของหลวงพ่อสอนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันที่9ที่10ก็เป็นวันไหว้ครูบูชาพ่อของศิษย์เก่าสัมมาสิทธานะคะก็น่าประทับใจมากทีเดียวที่ญาติธรรมชาวบวรราชธานีโสดและญาติธรรมทั่วทุกที่ที่ได้รู้ข่าวคราวได้มาร่วมพิธีในวันนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะในความระลึกถึงกันในการปฏิบัติธรรมสารณิธรรมในครั้งนี้ค่ะ เห็นการเตรียมการในเวลากระชั้นชิดแล้วก็ขออนุโมทนากับทีมศิษย์เก่าทีมสัปเหร่อนะคะทีมผู้จัดสถานที่ในการทำพิธีในครั้งนี้มีความมีประสิทธิภาพนะคะทุกอย่างมีความเรียบร้อยค่ะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะหมายจันและคืนไม่น้อยที่แต่ละท่านนำมาวางบนเชิงตะกอนเพื่อสุดชีวิตในวันนี้ก็จะเป็นเชื้อไฟเผาร่างของหลวงพ่อสอนนะคะไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วงานจบเสร็จแล้วไปหัวระวังหัวน็อกเลยนะปึ๊กเข้าไปเลยป๊อกเลยน็อกเลยนะก่อนทาก่อนมาจุดนะไปอยู่ตรงต้องยุมาอยู่นะก่อนทาต้องเพราะว่าอยู่ตรงนี้ต้องอ้าวใครจุดให้หน่อยดิอันนี้ป่ะนี่ก็คือสมณะผู้ที่รักกำลังจะประชุมเพลิงส่งร่างของหลวงตาสอนนะคะต้องเสร็จยังไม้อันนี้ป่ะมา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 สับปะรดตัวแทนสับปะรดตัวจริงไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศสับปะรดตัวจริงไปงานไปดูงานต่างประเทศโอ้ทำได้เรียบร้อยกับสัพพะเจอตัวจริงเอาอีกยังอีกยังจะลาดอีกโอ้ทำเมื่อยไหมครับเมื่อยแล้วเอาละเอาละเอาละได้ไม่ละเอาละโอ้ยเหลือแหล่แล้วโอ้ยไม่เสียดายน้ำมันเลยเว้ยเฮ้ยเดือดได้เอาไปใส่ในจักรยานยนต์กันเลยสำหรับพิธีในวันนี้เราเริ่มในช่วงเวลา 13:00 นค่ะเริ่มทำพิธีวันฤกษ์ที่ชั้นล่างเงินสูงๆนะคะและในช่วงเวลาประมาณ 14:00 นก็เคลื่อนศพมายังเฮือนสุดชีวิตเพื่อทำพิธีค่ะอ้าวใครคนไหนจุดไฟเดี๋ยวโต้งมือเป็นเปียกมาน้ำมันเดี๋ยวไฟไหม้น้ำมันไอ้คนอื่นที่ไม่จดน้ำมันอ่ะโอ้ยมาจดมือเปียกน้ำมันอ่ะเดี๋ยวเถอะมรณภาพในช่วงเช้าเช้าตรู่นะคะอ้าวมาและในช่วงเวลานี้ก็ทำพิธีชาปนกิจแล้วค่ะขณะนี้พ่อครูสมณะโพธิรัต
กำลังจะประชุมเพลิงแล้วค่ะพ่อครูสมณะพุทธิราชได้จุดไฟประชุมเพลิงเพื่อจะส่งคืนร่างของหลวงพ่อสอนสุปาโตกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟนะคะจบอีกหนึ่งชีวิตของนักรบกองทัพพุทธธรรมซึ่งได้ใช้ชีวิตเป็นนักปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519และจากตรงนี้ไปเมื่อพ.ศ. 2566ในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2566ค่ะร้อนเลยไปตรงบันไดหน้าเลยขึ้นรถที่อยู่ในแวดวงของนักบวชได้ดูแลได้มาเยี่ยมเยียนวันนี้ท่านได้ทิ้งร่างแล้วก็อุตส่าห์มานึกว่าจะไม่ได้มาปานาสิด้วยเป็นน้องสะใภ้แม่เดียร์ที่มาท่านศิษย์ธรรมะและญาติธรรมชาวโสมหน้าหลายตาด้วยความสังคมที่อบอุ่นของชาวโสมพิธีชาปนกิจศพท่านสมณสอนโสปาโกก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะขอกราบขอบพระคุณพ่อครูสมณโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกามาศขอพระคุณญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะมาดูงานก่อนค่ะพ่อท่านมาดูงานก่อนแล้วก็มีแต่คนถามดิฉันว่าดิฉันน่ะ80เท่าไหร่แล้ว9ใกล้90ยังแล้วเขาบอกว่าพ่อท่านน่ะ60เท่าไหร่นั่นคุณครับเหมือนน้องน้องปูนกี่ขวดแล้วกูสามจะยังจะสามขวบเต็มแล้วเกือบใครถามคนนี้90หรือยังเกือบเต็มสามขวดแล้วลุกขึ้นไหมที่หมูเป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งศิษย์เก่าโอ้มีแต่ผู้หญิงไว้บ่มีผู้ชายหาผู้ชายบ่ได้มีแต่ผู้หญิงไว้ต่อยฮะไอ้ที่เหลือที่จองจับไปเลยคนไปมาเลเซียกันแหละต้องบอกว่าเหลือคนเดียวอะไรเงี้ยไปดูงานไปดูงานต่างประเทศสับเปล่าไม่อยู่ไปดูงานต่างประเทศไปเลยไปเลยไปเลยฝังไม่ใช่เหรอฝังพวกอิสลามก็ฝังไงพวกฮินดูล่ะเขาฝังหรือเผาฮินดูเผาเลยเผาหน้าไอ้เผาดินแม่น้ำคงคาเลยเผาแล้วก็เขี่ยลงน้ำเลยพวกแบบเอาไปให้แรงกินนะครับพวกไหนครับพวกไอ้โนทิเบตหน่อยเขาเฉือนเลยนะก็เฉือนจริงๆให้แรงเฉือนโยนออกไปให้